ายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่เกิดทุจริตดิจิทัลวอลเล็ตสั่งพัฒนาระบบให้โปร่งใสตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่เกิดทุจริตดิจิทัลวอลเล็ตสั่งพัฒนาระบบให้โปร่งใสตรวจสอบได้มีประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนเตรียมข้อสรุปเข้าประชุมครั้งต่อไปวันที่15 กุมภาพันธ์ 2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครั้งที่เศษ1/2567ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานโดยระบุว่าที่ประชุมไม่ต้องการให้เกิดข้อห่วงกังวลเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินโครงการคณะกรรมการไม่ต้องการให้มีข้อครหาในการดำเนินนโยบายนี้จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เป็นอนุกรรมการร่วมหารือกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อตอบข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกานายชัยกล่าวต่อว่าอีกทั้งได้มอบหมายให้กระทรวง DES และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน DGA ศึกษาและดำเนินการตามข้อหารือและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางการขยายขอบเขตการพัฒนาระบบให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการทุจริตและยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำอันเข้าข่ายการผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานได้รับฟังข้อคิดเห็นของทุกหน่วยงานที่ร่วมการประชุมอย่างทั่วถึงและหลากหลายทุกส่วนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างเป็นประโยชน์ถึงขอบเขตปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนข้อห่วงกังวลและการออกแบบมาตรการนี้ซึ่งที่ประชุมจะได้นำไปพิจารณาประมวลความคิดเห็นที่เป็นข้อสรุปเพื่อนำมาหารือกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไปนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในช่วงท้ายว่าตลอดเวลาของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนเห็นแววตาความลำบากของประชาชนและต้องการให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ต้องการให้โครงการนี้เกิดการทุจริตจึงตั้งใจที่จะควบคุมเพื่อให้เป็นมาตรการที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนนายชัยกล่าว หยูบันลังต้านไม่ไหวพ่ายจอมเตะเจ้าถิ่นซิวเหรียญเงินเตอร์กิชโอเพ่นการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการเตอร์กิชโอเพ่น2024ซึ่งจัดเป็นครั้งที่11ที่เมืองอันตันยาประเทศตุรกีระหว่างวันที่9 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 67โดยเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนักกีฬาเทควันโดไทยลงทำการแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68 กิโลกรัมชายและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน74 กิโลกรัมชายปรากฏว่ารุ่นน้ำหนักไม่เกิน68 กิโลกรัมชายหยูบันลังทับทิมแดงดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2022ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศมาดวลกับฟาฮัดข่านคาวูรัตนักเทควันโดเจ้าถิ่นอย่างไรก็ตามหยูบันลังต้านไม่ไหวก่อนพ่ายไป0-2 ยกคว้าเหรียญเงินปลอบใจด้านรุ่นน้ำหนักไม่เกิน74 กิโลกรัมชายแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ทำดีที่สุดด้วยการคว้าเหรียญทองแดงหลังพ่ายให้กับคาดีเบชดาอูรอฟนักกีฬาชาวรัสเซีย 0-2 ยกคว้าเหรียญทองแดงสรุปผลงานของทัพนักกีฬาเทควันโดไทยในศึกเตอร์กิชโอเพ่น2024สามารถคว้ามาได้ทั้งหมด1 เหรียญทองจากสสิการทองจันจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67 กิโลกรัมหญิง2 เหรียญเงินจากบัลลังก์และกมลชนกศรีเคนในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49 กิโลกรัมและ1 เหรียญทองแดงจากแจ็ควูดี้ช
ัยธวัฒน์จับตา18กพ.ทักษิณกลับบ้านได้เลยหรือไม่ทั้งที่อ้างป่วยต้องนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกชัยธวัฒน์ชวนจับตาวันที่18กุมภาพันธ์หลังเที่ยงคืนทักษิณออกจากโรงพยาบาลได้เลยหรือไม่ชี้อ้างป่วยอาจไม่เป็นความจริงเตือนเพื่อไทยระวังสภาวะนายกสองคนถ้าบริหารจัดการไม่ดีเก้าอี้เศรษฐามีปัญหาแน่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านกล่าวกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ว่าสภาพดังกล่าวจะเหมือนกับการมีนายกรัฐมนตรีสองคนถ้าไม่ระมัดระวังจะมีปัญหาในการบริหารงานของรัฐบาลพรรคก้าวไกลให้ความสำคัญกับการเสมอภาคของกระบวนการยุติธรรมแต่ยังมีคำถามอีกมากเช่นสิทธิที่นายทักษิณได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวโดยหลักการพรรคก้าวไกลสนับสนุนสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสมแต่กรณีนี้เกิดคำถามว่าได้รับอภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นหรือไม่ซึ่งมีผู้ต้องขังน้อยมากที่ได้สิทธิแบบนายทักษิณกว่าจะได้รักษานอกเรือนจำก็ลำบากและต้องรีบกลับมาอยู่ในเรือนจำจากข้อมูลของกรรมาธิการกมท.ของสภาผู้แทนราษฎรพบว่าผู้ต้องขังที่ป่วยเกิน120วันมี3คนคือ2คนป่วยจิตเวชและอีก1คนคือนายทักษิณขณะเดียวกันก็อ้างว่าจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลด้วยเหตุผลทางการแพทย์ซึ่งทันทีที่ได้รับการพักโทษก็ไม่แน่ใจว่าสามารถมีสุขภาพดีเพียงพอที่จะออกจากโรงพยาบาลได้หรือไม่อย่างนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกตั้งข้อสังเกตเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบอย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตอนนี้มีคนตรวจสอบเยอะว่าข้ออ้างเหตุผลของกรมราชทัณฑ์ที่อ้างรายงานทางการแพทย์มีความถูกต้องโปร่งใสชัดเจนหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญความเสมอภาคเท่าเทียมในการอำนวยความยุติธรรมในกรณีนี้หลายคนพูดว่านายทักษิณควรได้รับการอำนวยความยุติธรรมเพราะถูกกระทําด้วยคดีต่างๆที่ไม่เป็นธรรมจากการรัฐประหารพรรคก้าวไกลอยากบอกว่าคนที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมยังมีอีกเป็นจํานวนมากทุกคนควรได้รับการอำนวยความยุติธรรมไม่ใช่แค่นายทักษิณคนเดียวซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงกับการนิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดีทางการเมืองด้วยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าหากปล่อยไว้จะเป็นการเพิ่มความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียมและเป็นธรรมอาจจะไม่ส่งผลฉับพลันแต่จะสะสมในความรู้สึกข้องใจของประชาชนและถ้านายทักษิณได้รับการพักโทษออกมาแล้วรัฐบาลบริหารจัดการไม่ดีก็อาจจะยุ่งได้ส่วนจะเป็นข้อมูลพอนำมาซักฟอกรัฐบาลหรือไม่นั้นตนยังบอกไม่ได้เมื่อถามว่าวันที่18กุมภาพันธ์นี้พรรคก้าวไกลจะมีท่าทีตอบสนองอย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้ถ้าคืนนั้นเลยเที่ยงคืนจะกี่นาทีไม่ทราบสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีก็หมายความว่าเหตุผลที่เป็นข้ออ้างว่าจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลก็ไม่เป็นความจริงนี่ยังไม่ต้องนับว่าอีกสักพักจะมีกำลังวังชาขึ้นมาพร้อมเดินสายไปพบประชาชนทั่วประเทศอันนี้ก็ไปกันใหญ่นายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่านายทักษิณได้รับการพักโทษจะเป็นผลบวกหรือลบต่อรัฐบาลนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคงเป็นคำเตือนไปยังฝ่ายบริหารว่าอย่าทำให้เกิดสภาวะนายกรัฐมนตรีสองคนส่วนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินจะสั่นคลอนหรือไม่นั้นถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็จะมีปัญหาส่วนที่นายทักษิณอาจจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้นทุกคนมีสิทธิ์ทำได้อยู่แล้วแต่อย่าทำให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารตกลงนายกรัฐมนตรีเป็นใครกันแน่ต
ต้องฟังใครซึ่งรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยต้องระมัดระวังเรื่องนี้รัฐบาลเพื่อไทยมักอ้างว่าไม่ควรทำเพื่อไม่เพิ่มความขัดแย้งทางการเมืองไม่พยายามผลักดันนิรโทษกรรมโดยอ้างว่าไม่ไปเพิ่มความขัดแย้งใหม่แต่กลับกันกรณีนายทักษิณไม่มีความลังเลใดๆเลยที่จะกังวลว่าจะไปสร้างความขัดแย้งใหม่ส่วนที่พรรคก้าวไกลจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตนั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังพรรคก้าวไกลยังคงเป็นฝ่ายค้านอยู่ที่ผลของการเลือกตั้งครั้งหน้ายืนยันว่าขณะที่ยังเป็นฝ่ายค้านจะไม่จับมือในลักษณะแบบนั้นแต่หากเห็นว่าข้อเสนอของรัฐบาลเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ก็ยินดีสนับสนุนเมื่อถามว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่หากนายทักษิณกลับมานายชัยธวัฒน์กล่าวว่าอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์